เฮ้ยโย่กลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปที่2สำหรับโซน X Park ที่ Bounce The State Thailand ที่นี่นะครับในคลิปที่2ในวันนี้ด่านนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากมารู้จักกับเวทรันไปมากันเลยสำหรับเวทรันนะครับเป็นการกระโดดเพลทต่อเพลทซ้ายและขวาซิกแซกวิธีการง่ายมากเราแค่เริ่มต้นบิ๊กินเนอร์นะแค่ยืนจากแผ่นที่1และแค่ยืนตัวตรงแล้วก็ก้าวไปด้านหน้านะครับแล้วถือท่าถ้าใครแข็งแรงแล้วกระโดดจัมป์ซิกแซกด้วย2เท้าและสุดท้ายแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงคือจังหวะเป็นซิงเกิลเดี๋ยวผมจะทำให้ดู3เลเวลด้วยกันแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคเดินมองเดินและ1ชิบ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 ช้าช้าชิบไม่ต้องรีบและ2เป็นไงกันบ้างครับเวทรันฮะมีเลเวลให้ทุกท่านได้เลือกเล่นตามสกิลทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลและสำหรับใครนะครับที่มา X Mark แล้วไม่สามารถทำด่านไหนได้ที่มันดูรู้สึกยากเกินไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แล้วมาดูกันว่าทริปหน้าเราจะพบกันกับด่านไหนที่ทุกท่านส่งเข้ามาเจอกันใหม่